มาถึงกิจกรรมดีๆนะคะของภาคเอกชนที่มอบให้กับด้านของโรงพยาบาลที่จังหวัดยะลานะคะโรตารี่ยะลาค่ะได้มอบเตียงพยาบาลไฟฟ้าช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยแก่โรงพยาบาล7แห่งในพื้นที่ค่ะวันนี้ที่ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาพดุงประชายะลาสโมสรโรตารี่ยะลาได้จัดพิธีมอบเตียงพยาบาลไฟฟ้าให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่ของจังหวัดยะลามีนายแพทย์วิเศษศิรินทร์ธรโสพลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลาเป็นตัวแทนรับมอบพร้อมกล่าวขอบคุณโดยมีผู้อำนวยการผู้แทนจากโรงพยาบาลทั้ง7แห่งประกอบด้วยโรงพยาบาลยะลาโรงพยาบาลรามันโรงพยาบาลกาบางโรงพยาบาลกรุงปีนังโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหาโรงพยาบาลทานโตและโรงพยาบาลมานังสตาร่วมรับมอบซึ่งได้รับการสนับสนุนจากนายกรุ่นที่115ภาค3330โรตารี่สากลรวมถึงนายกสโมสรโรตารี่ต่างๆค่ะนายอันวุฒิรุจิจินดาวันนายกสโมสรโรตารี่ยะลาก็กล่าวว่าสโมสรโรตารี่ยะลาเล็งเห็นถึงการขาดแคลนเครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาลศูนย์ยะลาจึงจัดทำโครงการบริจาคเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลศูนย์ยะลามาโดยตลอดโดยได้รับการสนับสนุนจากมวลมิตรโรตารีนทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศมูลค่ารวมกว่า10ล้านบาทโครงการมอบเตียงพยาบาลไฟฟ้าพร้อมที่นอนกันน้ำรั่วซึมและเสาน้ำเกลือวันนี้สโมสรโรตารี่ยะลาต้องการขยายความช่วยเหลือแก่โรงพยาบาลอำเภอรอบนอกของจังหวัดยะลาจึงลงพื้นที่สำรวจความต้องการเตียงพยาบาลไฟฟ้าเพื่อลดภาระของพยาบาลและเพิ่มความสะดวกของผู้ป่วยลดภาวะแผลกดทับให้กับโรงพยาบาลได้นำไปใช้ประโยชน์ในการรักษาผู้เจ็บป่วยต่อไปค่ะ